ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพระมหาไพรวันโพสเรื่องนี้นะครับแล้วก็ลงภาพของภายในรถเมย์ครับรถเมย์แบบที่เราเคยเห็นการเคยขึ้นการคันครีมสีแดงในหลังคุณผู้ชมแล้วก็จะเห็นว่ามีนิสิตพระนั่งอยู่เต็มคันรถคือไม่ใช่หมายความว่าแค่นั่งอยู่ตรงบริเวณเก้าอี้นะครับตรงพื้นก็นั่งคร,รอบๆก็นั่งตรงจุดที่ทุกคนเนี่ยเขาต้องยืนกันตรงนั้นก็คือนั่งกันแบบ เบียดเสียดแน่นไปหมดเลยพระมหาพรายวันเขียนว่าโทษคุณภาพชีวิตของพระนิสิตนะครับคือคนออกนโยบายเนี่ยนั่งรถคันเป็นล้านแต่ในขณะที่นิสิตซึ่งเป็นพระขึ้นรถเมย์จะต้องนั่งรถเมยกันเบียดเสียดพยายามจะลดค่าใช้จ่าย ตัดจาก6คันเหลือ3คันแต่พอไปลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการโดยสารแบบนี้มันใช่ไหมมันเหมาะสมไหมนี่ก็เลยเป็นภาพที่วันนี้แหละผมก็เลยเอาเรื่องนี้นํามาฝากคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องของรถเมยไทยผมไม่ได้แค่พูดเรื่องที่พระหมหาไพวันแค่ท่านโพสต์ไว้อย่างเดียวปัญหาของรถเมยไทยบ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาที่คลาสสิกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอีกนานขนาดไหนเราถึงจะแก้ได้ประเทศที่พัฒนาเนี่ยเราจะเห็นคนจํานวนมากเนี่ยใช้บริการรถเมย์แต่คนไทยครับคุณผู้ ชมครับถ้าเกิดไปดูตัวเลขจะพบว่าคนไทยเนี่ยใช้ปริมาณใช้รถเมล์เนี่ยน้อยมากนะครับขาว่าน้อยมากคือ21%ในขณะที่ถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นๆสิงคโปร์70ฮ่องกง81ลอนดอน70%หนึ่งในเหตุผลที่คนไม่ขึ้นรถเมล์นอกเหนือจาก รถเก่าดอกเหนือจากเรื่องของเวลาไม่ชัดเจนยังอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความไม่สะดวกต่างๆนานาไปเริ่มดูที่รถเก่ากันก่อน,กนครับคุณผู้ชมครับรถบ้านเราเก่าขนาดไหนคืออย่างนี้ครับอายุรถเมไทยผมเอาให้คุณผู้ชมดูรถเมสีครีมแดงตั้งแต่2,534มา63 29ปีครับปีหน้า30ยังแจ๋วแจ๋วเสียจนได้หน้าจีบนะครับโลกห่างจากดวงจันทร์อันนี้โพสต์ใน Facebook ของช่องวันบอกว่าโลกเราห่างจากดวงจันทร์ประมาณ300 80,000กิโลไปกลับเนี่ยก็ประมาณ800,000กิโลถ้าเกิดดูรถเมยสีแดงของเราวิ่งเฉลี่ย80กิโลเมตรต่อวันระยะเวลาที่วิ่งเนี่ยตั้งแต่ 3, 4ตอนนั้น28ปีคือปีที่แล้วที่ลงโพสต์นี้ครับจะเท่ากับวิ่งไป800,000กิโลแล้วเท่ากับวิ่งไปกลับดวงจันทร์มารอบหนึ่งแล้วนะครับ และทุกวันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ครับไปดูอายุของรถคันอื่นๆกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นสีครีมน้ำเงินเนี่ยสีครีมน้ำเงินนี่179้179คันนะครับอายุ25ปีครับเป็นจะเพศพอดิบพอดีเลยอีก2คันครับอีกคันหนึงเนี่ยเป็นยูโร2สีส้มอันนี้หลายๆคนชินยูโร2สีส้มมีอิซูซุเดวูแล้วก็มีเบนซ์ ชุดที่1ครับ22ปีชุดที่2อายุ18ปีเบนซ์ ben เนี่ยตอนนี้เหลือเอ,อยู่แค่คันเดียวเพราะมีปัญหาเรื่องอะไหล่แล้วก็เรื่องซ่อมแซมต่างๆนันนะนะเขาก็เลยพยายามเอารถที่ยังพอวิ่งได้ก็เนี่ยยังเหลือเนี่ยแหละแล้วคันสุดท้ายคือรถเมล์แอร์สีขาวคันนี้ประจําการใหม่ๆเอี่ยมๆ9ปีแต่ว่าปัญหาใหญ่เนี่ยที่ถึงแม้ว่าเราจะมีการตรวจสภาพประจําปีปีละสองครั้งแล้วนะสภาพรถเมล์บ้านเรายังดูไม่ได้แต่ปัญหาใหญ่คืออะไรถ้าเกิดว่า เราไปดูครับตามตัวเลขที่เหมาะสมคือเขาบอกแบบนี้ต่อประชากร1,000คนต้องมีรถเมย์ประมาณ0.5จนถึง1.2คันคือคน2องคนเนี่ยเออคนพันคนเนี่ยต้อง2 0 0พคนเนี่ยต้องมีรถเมย์ประมาณคันหนึ่งตีกันซะอย่างนี้ประชากรกรทมในช่วงกลางวันคนที่ต้องขยับขยายเข้ามาแล้วมาทำงานในเมืองกรุงจากปาริมณฑลตีซะ10ล้านคน ถ้าตีจากตัวเลขนี้หมายเพราะว่าเราต้องมีรถเมย์ที่วิ่งได้อยู่เนี่ยถ้าตีนะคือ5000จนถึง1 2 0 0 0คันถึงจะพอดีทาราบไหมครับว่าตอนนี้เรามีรถเมย์กี่คันครับเรามีรถเมย์อยู่2,700คันครับซึ่งนั่นหมายความว่ายังห่างจากค่าที่ขั้นต่ำที่ควรจะเป็นคือ5,000ันคันค่อนข้างเยอะเลยนะ ที่ก่อนหน้านี้มาโดยตลอดครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นนะครับว่าทางคอสอมกเนี่ยเคยยื่นและยื่นหลายครั้งจะขอซื้อรถไม่ว่าจะเป็น6000คัน4 0 0พคัน3,183นคันเนี่ยไล่ย,ยื่นมาตั้งแต่2,548จนมาถึงล่าสุดทุกแผนที่จะซื้อ6 0 0 0 4,000 3ัน3พันเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนล่าสุดก็คือเป็นแผนฟื้นฟูอสอคสมกก็ยังดูเหมือนว่ารถก็ยังจะเป็นสภาพนี้แผนที่จะซื้อรถใหม่ก็ยังติดคอขวดต่างๆนานาอยู่ อยากจะฝากไว้หน่อยครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถดึงดูดให้คนเนี่ยส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเข้ามาใช้รถเมย์ได้ไม่เปลี่ยนบรรยากาศไม่เปลี่ยนพฤติกรรมจากใช้รถไฟฟ้าใช้รถส่วนตัวมาใช้รถเมย์ได้ปัญหารถติดปัญหามลภาวะแก้ไม่ได้ดังคำพูดที่สำคัญที่สุดที่นายกเทศมนตรีของเมืองบุกตานะครับที่โคลอมเบียประเทศโคลอมเบียเคยพูดไว้หลายปีที่แล้วว่าประเทศที่จเจริญแล้วไม่ใช่ประเทศที่คนจนมีรถส่วนตัว แต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้บริการรถสาธารนณะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องกลับมาแล้วก็โฟกัสว่าเราจะปรับปรุงแผนของการทําให้คนเนี่ยหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นลดทุกๆปัญหาที่กําลังแออัดที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันต้องเริ่มต้นสัทีอย่างจริงจังครับอืก็ควรจะจริงจังมานานแล้วด้วยใช่นะจริงๆแล้วอะนะค่ะพอย่ง<ะ>ดีนะถ้าเกิดว่าบอกว่าจะจริงจังต่อจากนี้ละออไม่ใช่บอกจะจริงจังแต่ก้าวขาอั๊บแบบเนี้ยยากหน่อยนะค่อผมจัดทีละครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ